วันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูข้าวมันไก่คลีนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ38แคลอรี่ต่อข้าวมันไก่คลีนทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่75แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันก่อนค่ะใส่เต้าเจี้ยวลงในภาชนะกระเทียมสับขิงสับพริกขี้หนูแดงสับน้ำมะนาวน้ำต้มไก่ซีอิ๊วดำหวานมิตรผลไลท์ชูการ์คนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวมันไก่คลีนใส่ข้าวไรเบอรี่ลงในหม้อหุงข้าวเกลือป่นเสริมไอโอดีนกระเทียมขิงหั่นแว่นรากผักชีน้ำมันรำข้าวน้ำซุปผักคนให้เข้ากันนำไปหุงจนกระทั่งสุกตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนต้มพอเดือดใส่เนื้ออกไก่ต้มจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟนำไก่มาหั่นเป็นชิ้นตามขวางจัดใส่ภาชนะที่มีข้าวมันเตรียมไว้รับประทานกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่และแตงกวาเพียงแค่นี้เราก็ได้เมนูเพื่อสุขภาพอย่างข้าวมันไก่คลีนแล้วล่ะค่ะอร่อยได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่และได้ประโยชน์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวมันไก่คลีนสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้1ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่41บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่41บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว